สวัสดีค่ะก็มาอยู่ในส่วนของรายวิชา process นะคะprocess instrument นะคะอันนี้ในส่วนของตัว EP ที่9นะคะcontent นะคะก็คือจะเป็นอธิบายหลักการทำงานการเขียน ladder ของ LED light ในกระบวนการpressure control นะคะ2อธิบายหลักการทำงานและการเขียน ladder ของ tower light ในกระบวนการ pressure control นะคะ3อธิบายหลักการเขียน ladder ของ buzzer ในกระบวนการ pressure control นะคะ outcome ก็คือสามารถเขียนแล้วก็เข้าใจ ladder ของ LED light ในกระบวนการ pressure control ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์นะคะ2ก็คือสามารถเข้าใจแล้วก็เขียน ladder ของ tower light ค่ะ3นะคะสามารถเขียน ladder ของ buzzer ได้นะคะโดยเราจะมาดูอันแรกก่อนนะคะก็คือเป็นการอธิบายหลักการทำงานและการเขียน ladder ของ LED light ในกระบวนการ pressure control นะคะซึ่งอันนี้นะคะ LED light ของเราก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะก็คืออันนี้เราก็จะมาเขียน tower light อ๋อขออภัยค่ะ LED light ของเราคือตรงนี้นะคะปุ่มเปิดปิดว่ามีอันไหนบ้างที่มีไฟนั่นเองนะคะสีเขียวๆอันนี้ที่เราติ๊กไปแล้วก็คือทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะถ้าไฟออนก็คือสีเขียวสีแดงก็คือออฟนั่นเองนะคะอันนี้เป็นรีคอร์ของส่วนตัว EP ที่แล้วนะคะที่เราได้ทำมีการเขียนปุ่ม emergency แล้วก็จะมีการเขียนในส่วนของตัว SV 102แล้วก็ SV 101นั่นเองนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะเป็นตัว CPU ตัวนี้นะคะเราก็จะเขียนไว้ว่าในตัวส่วนของ input เนี่ยเราใส่อะไรบ้างว่า DI เนี่ยมีตัว C 101แล้วก็มี SV 101 102นะคะแล้วก็มี PID reset emergency เรียบร้อยนะคะส่วนทาง output นะคะแป๊บนึงนะคะoutput นะคะก็จะมีในส่วนของตัว open C 102 open SV 101แล้วก็ open SV 102นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของLED light ซึ่งมันก็จะแสดงปุ่มสีต่างๆก็คือมีเขียวแดงเขียวแดงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็น normal open ค่ะคือเป็นการเปิดเพื่อให้ไฟเข้านั่นเองนะคะแล้วไฟก็จะแสดงสถานะเป็นสีเขียวค่ะปุ่มนี้นะคะก็เป็น normal close นะคะไฟแสดงสถานะก็จะเป็นสีแดงค่ะเราก็จะมีเขียนนะคะโดยเราจะไปดูในส่วนของตัวExcel ก่อนนะคะอันนี้นะคะก็จะมีเขียนเป็นของตัว SV 101ค่ะแล้วก็ SV 102นะคะ C 101นะคะว่าไฟสีอะไรเปิดปิดสีอะไรนั่นเองนะคะเขียวแดงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของ address นะคะแต่เราก็จะไปเขียนในส่วนของตัวโปรแกรม Tableau นะคะสักครู่หนึ่งนะคะเป็นเน็ตเวิร์กที่8เป็น LED light LED light ขออนุญาตเปิดเสียงโอเคนะคะแล้วก็ใส่เป็น LED light เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ตามอันนี้นะคะที่เราเขียนไว้ว่าแต่ละสีเป็นสีอะไรบ้างหรือว่าจะดูจากหน้านี้ก็ได้นะคะขออนุญาตใส่ตามเลยนะคะเป็น Q 12.1 open ไฟแสดงสถานะนะคะเราก็จะเลือกเป็นoutput Q 0.1 rename tag นะคะเป็นตัว C 1.1 greenชิ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ code open normal code นะคะที่เป็นใช้ปิด 1% Q 12.1
แสดงค่าสถานะเป็น C101 underscore list นะคะแล้วก็กดชิงค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวsolenoid valve เดี๋ยวเราใส่ไปเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์คิว 12.3 ใส่ในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์เจ็ดสักคู่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นจุดสี่อันนี้จะต้องเป็นคลิปไปก่อนเปอร์เซ็นต์คิว 12.2 โอเพนอีกรอบเพราะว่าเราต้องใส่เป็น SV Rate นะคะSV 101 underscore RED กดเช็งแล้วก็ใส่เป็น SV 102เข้าใจแล้วเอาใหม่กด delete ก่อนนะคะอันนี้ต้องไปปิดสิเดี๋ยวนั้นเราแก้ก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว SV 102แล้ว K แล้วเราก็จะใส่ตัว output นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ Q 0.7เป็นในส่วนของตัว SV 102กดเช็งค่ะแล้วก็ใส่สีแดงด้วยนะคะเปอร์เซ็นต์คิว 12.3 ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ตัว outputแล้วก็เลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ Q 0.6 ค่ะขออนุญาตกดพอสสักครู่หนึ่งนะคะค่ะในส่วนของQ 0.6 นะคะเราก็จะใส่ชื่อว่า SV 102เอาใหม่นะคะเปอร์เซ็นต์คิว 0.6 102 เมตรแล้วก็กดเช็งค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะครบทุกตัวแล้วนะคะก็คือจะมีตัวคอมเพรสเซอร์101แล้วก็มีตัวโซลีนอยด์วาล์ว101แล้วก็โซลีนอยด์วาล์ว102นะคะ
ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาลองฟอร์สค่านะคะแล้วก็จะกด compile ก่อนค่ะสักครู่กด compile พอกด compile เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกด simulation ค่ะกด consider ค่ะค่ะแล้วพอขึ้นหน้านี้นะคะเราก็กดโหลดค่ะกดโหลดแล้วก็กด finish นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกด run ค่ะแล้วก็กดตรงตัวแว่นตาตรงนี้นะคะสักครู่หนึ่งนะคะพอเรากดตรงตัวแว่นตานะคะก็จะขึ้นสีเขียวค่ะส่วนอันนี้นะคะก็คือแสดงว่าขึ้นสีแดงอย่างนี้นะคะก็คือเพราะว่ายังไม่มีตัวไหนนะคะได้เปิดทำงานนะคะก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลองฟอร์สค่าดูค่ะเราลองไปลองเปิดนะคะในส่วนของตัว C101ว่าจะขึ้นสีเขียวไหมซีศูนย์หนึ่งโอเคอันนี้ก็เปิดตัวคอมเพรสเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะกลับไปดูในเน็ตเวิร์กที่8ค่ะอันนี้นะคะก็จะยังไม่ขึ้นสีเขียวนะคะยังเป็นสีแดงอยู่เนื่องจากตัวเราใส่ตัว emergency ตัวนี้ไว้นะคะมันก็เลยจะทำให้ไม่เปิดเราต้องแก้เป็นแบบ normal open ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองแก้ทุกตัวนะคะมี4แล้วก็มีตรงสักครู่หนึ่งนะคะโอเคอันนี้เราก็แก้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กด stop ไปก่อนแล้วกด run อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลองกดปิดแล้วก็ลองกด go offline แล้วก็ compile ใหม่นะคะพอกด compile ใหม่เรียบร้อยแล้วเราก็กด start simulation เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กด run ค่ะกดตรงรูปแว่นตาอันนี้นะคะก็ยังเป็นRed นะคะก็คือยังไม่มีการทำงานเดี๋ยวเราจะไปกดเปิดดูในส่วนของตัวคอมเพรสเซอร์101นะคะโอเคอันนี้คอมเพรสเซอร์ตรงนี้นะคะก็เปิดการทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปลองดูไฟในส่วนของอยู่ในเวิร์กที่8นะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าตัว Open นะคะ C101 เนี่ยก็ได้ส่งกระแสไฟไปที่ตัว Q0.1 แล้วนะคะ at date นี้นะคะจะทำให้การแสดงไฟนะคะขึ้นเป็นสีเขียวค่ะในส่วนของตัวอื่นนะคะก็ยังเป็นสีแดงอยู่ค่ะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดการใช้งานนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาอธิบายในส่วนของการเขียนladder ของ tower light ในกระบวนการ process control นะคะในส่วนของ tower light นะคะก็คือเป็นส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะเขียนให้มันติดตรงไหนตอนไหนบ้างนะคะ
อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้า CPU นะคะที่เราได้เขียนในส่วนของตัวไฟเมื่อกี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นประมาณนี้ค่ะจะมีส่วนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะคะก็คือจะช่องว่างนะคะที่ยังไม่ได้โดนใช้งานนะคะอันนี้นะคะที่เราได้เขียนไปก็คือ C101 Red C101 Green นะคะที่เราได้เขียนไปเรียบร้อยต่อมาเราจะมาดูในส่วนของตัว Tower Light นะคะในตัว Tower Light นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น Red Light ค่ะอันนี้จะใช้เป็นลักษณะNormal Code นะคะก็คือ Red Light เนี่ยค่ะก็จะติดก็ต่อเมื่อไม่มีอุปกรณ์ไหนเนี่ยทำงานในระบบเลยก็คือถ้าสมมติมีเปิดสักตัวหรือว่า Serenite Valve 102เนี่ยเปิดขึ้นมานะคะตัว Red Light เนี่ยก็จะไม่ทำงานค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว Outlink ที่แสดงค่าเมื่ออยู่นอก set point ที่เราตั้งไว้นะคะเราก็จะตั้งค่าไว้ว่า set point ของเราเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะคะถ้าอยู่นอกจาก set point ที่เราตั้งค่านะคะการแสดงไฟค่ะก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะต่อมาสีเขียวนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราเปิดอุปกรณ์ตัวไหนขึ้นมานะคะอันนี้นะคะเป็นคำสั่งแบบหรือไม่ว่าจะเปิดตัวใด1ตัวนะคะก็จะขึ้นไฟสีเขียวค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นค่าที่เซตมาเฉยๆนะคะว่าเราจะตั้งค่าให้มันไฮหรือว่าบวกขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่0จุดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองเขียนลงในตัวเชเปอร์โทกันเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็กดปิดไปก่อนแล้วก็มาเขียนในส่วนของ Network ที่9นะคะก็คือจะเป็นตัว Tower ค่ะในส่วนของตัว Tower นะคะเราก็จะเขียนโดยดูตัว Address นะคะจากตัว Output ตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะที่เขียนว่า light อะไรนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นตัว address เราก็จะเขียนค่าอ๋อขออภัยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะเป็น red light yellow light green light นะคะก็จะมี address ที่ Q12.4 แล้วก็ 12.5 12.6 นะคะเราก็จะเอามาเขียนแล้วก็จะใส่ตัว normal code ของแต่ละตัวก่อนนะคะคิว 2.2แล้วก็ยังมีในส่วนของตัว PID DIPID ด้วยนะคะเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นแบบปุ่มกดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัว output นะคะQ 12เป็นตัว red light เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่เป็นตัวค่า outlength นะคะโดยเราจะเลือกจากตัวอันนี้นะคะแล้วก็ลากค่ามาใส่นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ค่าไปเลยค่ะเลือกเป็นเดียวนะคะเป็นโลค่ะ
อลเป็นดัตตันสติติสติกส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะไอตรงค่าแม็กเนี่ยเราก็จะมาทำการเซตพอยต์ที่มันเป็นค่าไฮนะคะโดยเราจะเลือกใส่ขาอีกข้างนะคะเป็นตัวแม็กแมทฟังชันนะคะแล้วก็จะเลือกตัวที่มันเป็นแม็กโอเคเราก็จะได้ค่าที่มาตัวเซตค่าเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ตั้งค่าเป็นขออภัยนะคะเดี๋ยวเราลบตัวนี้ทิ้งก่อนจะเป็นค่าที่ใช้ตัว add auto นะคะเลือกเป็นเลียวค่ะออโต้แล้วก็จะใส่ค่าที่หนึ่งไปก่อนเป็น data set point นะคะส่วนค่าที่สองก็คือจะใส่อยู่ในช่วงแม็กของเราก็คือ 0.9 ค่ะเอานะคะเราก็จะใส่เป็น set point same inเรียบร้อยแล้วนะคะpercent m d 125คลิกขวา rename tag นะคะแล้วก็ตั้งชื่อเป็น set point underscore high ค่ะแล้วเราก็เลือก change นะคะเรียบร้อยเราก็จะนำค่าตรงนี้นะคะมาใส่ในส่วนของตัว outlink โอเคค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นค่าตัวที่เหมือนเราเก็บค่าไว้เพื่อเขียนว่าค่า high เนี่ยที่เราจะตั้งค่าไว้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือ 0.9 นั่นเองค่ะค่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมานำมาใส่ไฟตัว yellow นะคะ yellow light ค่ะQ 12.5โอเคนะคะแล้วก็กดเช็งเรียบร้อยต่อมานะคะอันนี้นะคะเราก็ได้ใส่ไฟครบแล้วต่อมาเป็นไฟสีเขียวนะคะเป็นไฟของการสั่งการทำงานเราก็จะมาใส่ขาเพิ่มใส่ขาเพิ่มนะคะเอาพุทเซนคิว 12.1 เอาท์พุตของเรานะคะก็จะเป็นเปอร์เซนต์คิว 12.6 ค่ะอันนี้นะคะเราก็จะแสดงให้มันเป็นสีเขียวเชงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไปค่าของแต่ละตัวว่ามี
คอมเพรสเซอร์แล้วก็จะมีตัวโซลีนอยด์วาล์วนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซลีนอยด์วาล์ว102นะคะแล้วก็ยังมี PID แล้วก็ตัวปุ่มกดที่เป็น DIPID นะคะแล้วก็เป็นตัวปุ่มกดนะคะ DI 1.0 โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะเราก็จะไปทำการอันนี้เดี๋ยวขออนุญาต delete ทิ้งอันนี้เราก็จะทำการกด go offline ก่อนนะคะแล้วก็กด compile กด compile เราจะไปลองซิมกันนะคะแล้วก็กด start simulation ค่ะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็กด consider นะคะแล้วก็กดโหลดค่ะพอกดโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกด finish ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกด run ค่ะพอกด run เรียบร้อยนะคะเราก็จะไปกดตัวแว่นตาอรอสักครู่หนึ่งนะคะโอเคเรากดตัวแว่นตาแล้วนะคะเครื่องสีเขียวหมดค่ะเป็นเครื่องหมายถูกสีฟ้านะคะก็คือถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการลองฟอนต์ค่าดูค่ะโดยเราจะลองใส่ค่าตรงที่เซตพอยต์นะคะเราจะลองใส่3นะคะโอเคอันนี้3นะคะมันก็จะอยู่ในช่วงของOutlength นะคะก็คือนอกช่วงที่เรากำหนดไว้นะคะก็คือมันจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวเอ้ยขออภัยค่ะไฟสีเหลืองนั่นเองนะคะส่วนไฟสีแดงนะคะอันนี้นะคะก็ยังติดอยู่เพราะว่าเนื่องจากมันยังไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดตัว C101 นะคะว่าถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยตรงนี้จะขึ้นไฟสีแดงหรือเปล่าโอเคตรงนี้นะคะคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะคะก็เปิดเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูในโอเคอันนี้เราจะเห็นนะคะว่าเมื่อมีตัวหนึ่งเปิดแล้วก็คือตัว Open C101 เนี่ยพอเปิดปุ๊บไฟสีแดงก็จะไม่ทำงานแล้วนะคะเพราะว่าตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยทำงานโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็ลองทีตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าสมมุติเราใส่เป็น 3.9 โอเคนะคะก็คือยังอยู่ในช่วงนี้อยู่นะคะก็คือไฟเอาแรงนะคะก็
็คืออยู่นอกช่วงนะคะก็จะขึ้นเป็นไฟสีเหลืองนั่นเองต่อมาเดี๋ยวเราลองถ้าสมมุติเราจ่ายค่าที่มากกว่า3เดี๋ยวเราลองไปกดเอาอันที่ฟอร์สก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะถ้าใส่เป็น9โอเคไฟสีเหลืองก็ยังติดอยู่นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาลองใส่ถ้าสมมติว่าเทสโดยการใช้ตัวMemory นะคะแล้วก็จะกดตรงนี้เพื่อที่จะไปสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะซึ่งเมื่อกี้ที่เราใส่ค่าเนี่ยมันไม่ใช่ค่าที่แปลงมาจากตัว PT นะคะเดี๋ยวเราไปลองต้องฟอร์สในนี้ค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวพอขึ้นมาเราจะมาลองฟอร์สดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะไปดูในส่วนของหัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นการอธิบายหลักการทำงานการเขียนแรนเดอร์ของบัสเซอร์ในกระบวนการ Feature Control นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบัสเซอร์ที่เราจะมาเขียนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวCPU ที่เราได้เขียนไว้แล้ว address ตัวไหนบ้างที่เราเขียนไปแล้วนะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือยังเหลือว่างอยู่นะคะค่ะมาในดูในส่วนของตัวที่เป็น network ที่10นะคะตัว buzzer นะคะก็คืออันนี้นะคะไอตัว feature PT เนี่ยมันจะเป็นแปลงค่าสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลใช่ไหมคะอันนี้เมื่อเราเปิดตัว auto เนี่ยถ้ามันมากกว่าเท่ากับ5เนี่ยมันจะไปส่งตัวตัวที่เป็นเดี๋ยวมาลองฟอร์สทีหลังนะคะตัวทิกเกอร์เนี้ยค่ะให้เก็บไว้อยู่ M address ที่ M400 นะคะอันนี้เราก็จะเปิดได้ผ่านตัวแมนนวลแล้วก็ผ่านตัว PID ค่ะถ้าจะสมมติว่าถ้าโหมด3โหมดพวกนี้นะคะทำงานแล้ววัดค่าไฟเนี่ยมาต่อแล้วนะคะถ้ามากกว่า5เนี่ยมันจะไปเซตที่ตัวทิกเกอร์นะคะซึ่งตัวทิกเกอร์ตรงเนี้ยนะคะมันก็จะทำการกระพริบอะค่ะโดยผ่านตัวคล็อก 0.5 เฮิรตซ์คือมันจะไปสั่งให้ตัวบัสเซอร์ทำงานมันจะเป็นกระพริบเป็นรอบๆค่ะก็คือรอบละ 0.5 เฮิรตซ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนในตัวโปรแกรมกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเขียนตัวโปรแกรมเนี่ยเราก็จะไปลองฟอร์สค่าก่อนเนื่องจากตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอเนี่ยกดพอสไว้ก่อนนะคะค่ะอันนี้นะคะเมื่อเปิดหน้านี้ได้แล้วนะคะเราก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วเราจะมาลองฟอร์สค่าในส่วนของตัวนี้กันนะคะเราจะมาลองใส่ค่าที่ประมาณเท่าไหร่ดี 6,000 โอเคก็คือยังอยู่ในช่วง 3.4 ถ้าเราสมมุติว่าเราลองใส่สักครู่หนึ่งนะคะทำไมอันนี้นะไม่ดับโอเคเอาไปตั้งค่าตรงนี้ก่อนให้อยู่ที่3โอเคได้แล้วนะคะอันนี้ผิดพลาดนิดหนึ่งคือเราลืมใส่ค่าตรง add auto นี่นะคะ
เราไปลองฟอนต์ใหม่รอสักครู่หนึ่งนะคะค้างอีกแล้วค่ะเมื่อเราจ่ายค่าตัวตัว PT นะคะ101 4.6อันนี้เราจะเห็นว่ามันอยู่ในช่วงของ Outlank นะคะมันก็จะขึ้นไฟอยู่ที่ไฟแสดงสถานะสีเหลืองมันก็จะทำงานนะคะจะลองใส่เป็น 2,000 โอเคยังอยู่ในอันนี้สักครู่หนึ่งนะคะค้างเล็กน้อยเดี๋ยวขอตรงนี้กดพอสก่อนนะคะนี้นะคะที่เราลองใช่ไหมคะมันอยู่ในนอกช่วงเลงที่เราตั้งหมดต้องเซตพอยต์ที่เราตั้งนะคะก็คือมันจะหายสูงสุดได้แค่ 0.9 ก็คือเป็น 3.9 นะคะพอเราใส่อยู่ในช่วงเนี้ยมันก็จะตัดไฟสีเหลืองก็คือจะไม่มีไฟสีเหลืองขึ้นมานะคะเราก็จะลองตายแล้วลองฟอสค่าใส่ไปที่ 5,000 ก็คือประมาณ 3.182 บาร์นะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเราก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวทาวเวอร์ไลท์นะคะเดี๋ยวต่อไปเนี้ยเราก็จะไปลองเป็นตัวบัสเซอร์นะคะที่เราได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วเป็นเน็ตเวิร์กที่10นะคะเดี๋ยวเราขอเราปิดตัวซิมนี่ก่อนโอเคปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขียนต่อได้เลยนะคะเป็นเน็ตเวิร์กที่10จะเป็นในส่วนของตัวบัสเซอร์อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวออโต้แล้วก็เป็นในช่วงของลิงก์นะคะมากกว่าโอเคอันนี้เราก็ใส่ค่าว่าเราจะให้ใส่ค่าว่ามากกว่าเท่าไหร่นะคะเราก็จะใส่เป็น 5.0 ค่ะต่อมาเราก็จะใส่เป็นตัวทิกเกอร์นะคะเป็นตัวทิกเกอร์จะไปเลือกในเป็น SR หรือว่าเราจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะคะเปอร์เซ็นต์M400จริงๆตรงนี้เราจะใส่ค่าอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องไม่ซ้ำกับตัว address อื่นๆนะคะแค่ชื่อแท็กเป็นตัวทิกเกอร์ PI โอเคเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะกดเช็งหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวขา R1 เป็นเปอร์เซ็นต์ M 6.4 แท็ก2นี้เราก็จะเป็น rename นะคะ rename แท็กเป็นF no late กดเช็งเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็
เมื่อใส่ค่าแล้วเราใส่เป็นตัว manual แล้วก็ตัว PID ค่ะตัวเปอร์เซ็นต์5M5.1เป็นตัวออโต้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่เป็นตัวบัสเซอร์เป็นทิกเกอร์ตรงนี้นะคะที่เราได้เขียนค่าไว้ก็คือ address เดียวกันนะคะM0.7 เปอร์เซ็นต์ M อันนี้พอมันกดเรากดแล้วนี่ขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปตรงดีมิวแท็กเป็นตัวเดี๋ยวเราต้องไปเปิดคอกก่อนนะคะเอาใหม่อันนี้มันเรียกแล้วมันไม่ขึ้นตัวไอ้ที่เป็นทิกเกอร์ที่ให้เราตั้งค่าคอกนะคะเราก็จะไปตรง device config ก่อนนะคะไป device config เสร็จแล้วคราวนี้เราก็กดที่ตัว CPU 1 นะคะแล้วก็เลือกตรง property คลิกขวานะคะแล้วก็โอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องไปเลือกตรง System and Clock Memory ตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดถูกข้างล่างนะคะโอเคเราก็จะใส่เป็นนี่ M พอเราเปิดเรียบร้อยแล้วก็กลับมาหน้าตัว Main OB ของเราพอกลับมาตัวหน้า Main OB ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราดีลิทิ้งนะเป็นเปอร์เซ็นต์ M 0.7 นี่นะคะก็ขึ้นแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอากี่เฮิร์ตนะคะในที่นี้เราจะเอา5เฮิร์ตแล้วก็คลิกขวา rename tag เป็นใส่เป็นขอบโอเคเลือกสกอร์แล้วก็กดเค้งโอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่เป็น outputเอาพูดของเราก็จะเป็นตัวบัสเซอร์โอเคเมื่อเสร็จแล้วเราใส่ค่าเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็จะทำการกดคอมไพล์นะคะคอมไพล์เรียบร้อยอันนี้ก็จะขึ้นมีปัญหาในเน็ตเวิร์กที่10ไม่เจอปัญหาอะไรนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกด simulation compile error 0 warning 1 warning
เดี๋ยวเราลองกดดูก่อนนะคะว่ามันติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่ามาต่อกันเลยนะคะอันนี้เมื่อกี้เราก็กดเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่มีเออร์เรอร์นะคะเราก็จะกดรันค่ะเสร็จแล้วกดแว่นตาพอกดแว่นตาเดี๋ยวเราจะมาลองฟอนต์นะคะโดยการที่เราจะไปกดสร้างโปรเจกต์ก่อนอันนี้ก็มาต่อกันในส่วนของที่เราจะฟอนต์ค่านะคะนี่เราก็ได้กด New Project แล้วก็เขียนค่าที่เราจะฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองฟอนต์ค่าดูเดี๋ยวเราลองไปเปิดตรงเมนูก่อนนะคะโอเคอันนี้เราก็เปิดแมนนวลเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฟอนต์ค่าโดยการใส่ค่าไปสักประมาณได้เกิน3บาร์นะคะเมื่อกี้ที่เราลองตอนแรกอยู่ประมาณ 5,500 โอเคก็เกิน3บาร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าตรงนี้ก็ยังอยู่ยังมากกว่าเท่ากับเราลองใส่สัก 8,000 สักครู่หนึ่งนะคะก็ยังค้างอยู่นะคะเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้เป็นสัก 0.0 โอเคถ้าสมมติว่าเราต้องไปกด compile ใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราไปปิดตรงที่เราซิมรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนึงก็ตอนนี้นะคะก็ยังค้างอยู่ที่หน้าเดิมอยู่นะคะคือเมื่อกี้ที่เราแบบว่ามีปัญหาในการฟอร์ซใช่ไหมคะเพราะว่าเนื่องจากเราใส่ค่าผิดเราเป็นการใส่ออโต้ซ้ำสองรอบนะคะโอเคโอ้อันนี้ก็ผิดเหมือนเดิมเดี๋ยวขออนุญาตไปแก้ไขก่อนนะคะโดยที่จริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นตัว M5.4 PNID เดี๋ยวนะคือมันต้องสต็อปอันนี้ก่อนแต่คือว่ามันอะไม่สต็อปให้เลยนะคะแล้วก็กดปิดไม่ได้ด้วยตอนนี้ค้างอยู่ทำไมเป็นออโต้3อันเลยขออนุญาตกดดีดีนะคะดีดีแล้วก็เดี๋ยวใส่ค่าใหม่เป็น PID อ่ะเปอร์เซ็นต์M 5.4 โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะคะอันนี้เราก็ได้แก้ค่าตรงลิงก์มากกว่าเท่ากับนี้เป็น3นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการ compile ค่ะแล้วก็กด sim ได้เลยค่ะกด sim โอเคกดโหลดนะคะแล้วก็กดฟินิชค่ะอันนี้เริ่มค้างแล้วนะคะมันจะมีปัญหาตอนฟอนต์ค่าตลอดเลยคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของแรมของเครื่องที่ไม่อำนวยต่อการใช้โปรแกรมด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็กดรันโอเครอสักครู่หนึ่งนะคะเราก็ได้ทำการแก้ไขแล้วก็กดฟอนต์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราลองกดในส่วนของตัวแว่นตานะคะพอขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าค่าไฟเขาเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวโปรแกรมยังค้างอยู่นะคะสักครู่หนึ่งโอเคเรากดรันไปก่อนรอสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตกดพอดอีกสักรอบเนื่องจากมีปัญหาติดขัดในการฟอนต์ค่าหลายครั้งนะคะเดี๋ยวเราก็รอสักครู่หนึ่งอันนี้ก็ค้างหลายนาทีแล้วนะคะงั้นคิดว่าไม่น่าฟอนต์ได้แล้วนะคะคือลองฟอนต์มาหลายรอบแล้วก็ยังติดปัญหาที่ไม่ขึ้นอยู่แล้วก็กดรันไม่ได้ค่าตรงนิวโปรเจกต์ก็กดไม่ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ขอจบการนำเสนอของในส่วนของ EP 9ไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าสมมติว่าระบบเนี้ยไม่มีปัญหาแล้วนะคะไม่ค้างเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการฟอนต์ค่าให้ดูอีกรอบนึงนะคะ